สวัสดีค่ะพี่ชมชาแนลนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากห่างหายกันไปหลายวันเนาะวันนี้พี่ชมมีแอปมานำเสนอทุกคนนะคะเป็นแอปบันทึกหน้าจอหรือแอปอัดหน้าจอนั่นเองค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาแอปดีๆที่ใช้สำหรับอัดหน้าจออยู่พี่ชมอยากจะแนะนำแอปนี้นะคะซึ่งพี่ชมเองก็เคยลองใช้มาหลายแอปนะคะแต่ว่าแอปอื่นๆหลายแอปที่เคยลองใช้มาบางครั้งเวลาที่เราอัดหน้าจอมาเสร็จแล้วเราจะต้องไปตัดต่อในแอปอื่นเวลาเราไปตัดต่อในแอปอื่นคลิปที่เราอัดมามันค่อนข้างแหลกค่อนข้างค้างคือเสียงปกติแต่ภาพจะค่อนข้างกระตุกกระตุกนะคะแต่แอปนี้ไม่เป็นค่ะแอปนี้แบบเอาไปตัดต่อในแอปอื่นได้แล้วก็คลิปไหลลื่นดีมากคลิปไม่กระตุกไม่สะดุดเลยคือแอปแบบนี้พี่ชมตามหามานานมากเพราะใช้แอปอื่นสังเกตได้เลยนะคะคลิปก่อนๆคลิปแรกๆที่พี่ชมทำอ่ะเวลาดูแล้วมันค่อนข้างกระตุกกระตุกนะคะแต่ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้แอปนี้คลิปไม่มีกระตุกคลิปลื่นปกติดูได้แบบสบายตามากขึ้นเลยล่ะค่ะจริงๆแอปบันทึกหน้าจอทั่วๆไปเขาก็จะมีฟังก์ชันการตัดต่ออยู่ในตัวนะคะแต่เวลาเราทำคลิปลง YouTube การตัดต่อของเราจะค่อนข้างแบบมีลูกเล่นต้องมีลูกเล่นเยอะกว่านี้เราก็เลยจำเป็นต้องไปตัดต่อในแอปอื่นแอปที่สำหรับการตัดต่อโดยเฉพาะนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องหาแอปอัดหน้าจอที่อัดมาแล้วสามารถไปตัดต่อในแอปอื่นได้ด้วยนะคะแอปนี้มีชื่อว่า Capture Recorder นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักแอปนี้เราไปทำความรู้จักกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดขั้นต่อไปพี่ชมฝากให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่ามีคำติชมยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ค่ะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขั้นตอนแรกเราเข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้ที่ Play Store กันได้เลยนะคะกดเข้าไปที่ Play Store ได้เลยค่ะนี่นะคะพอเข้ามาแล้วก็พิมพ์คำว่า Capture Recorder ตามนี้นะคะแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยค่ะและนี่นะคะคือตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นหน้าตาที่เขาอัปเดตใหม่นะคะตอนที่พี่ชมดาวน์โหลดมาจะเป็นหน้าตาอีกแบบนึงแต่ตัวนี้พอเข้าปี2020เขาก็มีการอัปเดตใหม่นะคะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็คือแอปตัวเดิมกับที่พี่ชมใช้อยู่นะคะกดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยค่ะเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะส่วนของพี่ชมดาวน์โหลดไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมคะนี่เรามาดูรีวิวกันนะคะเห็นไหมคะคะแนนรีวิว 4.5 นี่ถือว่าสำหรับแอปใหม่ๆนี่ถือว่าสูงมากนะคะเพราะว่าแอปตัวนี้พี่ชมก็เพิ่งเจอได้ไม่นานเพราะก่อนหน้านี้ใช้แอปตัวอื่นอยู่แอปตัวอื่นที่หลายๆคนอาจจะรู้จักมีอยู่หลายแอปเหมือนกันนะคะแต่มาแอปตัวนี้พี่ชมเพิ่งมาเจอแล้วก็ได้ทดลองใช้รู้สึกว่ามันดีมากพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดในตัวแอปกันเลยนะคะกดเข้าไปที่ Capture Recorder กันเลยค่ะนี่นะคะพอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นี่นะคะเข้ามาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่การตั้งค่านะคะเราไปตั้งค่าแอปกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกที่ใครยังไม่ได้ใช้ก็คือเพิ่งเราดาวน์โหลดมาใหม่ๆจะเริ่มใช้เราก็คือเข้าไปตั้งค่ากันก่อนนะคะเข้าไปที่รูปเฟืองตรงนี้เลยค่ะขวามือด้านบนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่การตั้งค่าวิดีโอความละเอียดวิดีโอนะคะกดเข้าไปดูเลยนี่ความละเอียดวิดีโอเขาจะมีให้สูงถึง 1080 นะคะถ้าต้องการให้วิดีโอที่เราอัดหน้าจอไปมีความชัดมากขึ้นเราก็เลือกที่ความชัดสูงสุดแบบนี้นะคะอย่างของพี่ชมก็เลือก 1080 นะคะแล้วก็คุณภาพวิดีโอตัวนี้นะคะกดดูได้เลย12 Mbps อันนี้คือสูงสุดนะคะพี่ชมก็เลือกที่สูงสุดเหมือนกันค่ะคุณภาพวิดีโอจะได้ออกมาชัดๆความละเอียดสูงเนาะแล้วก็อันนี้อยากจะให้ดูอันนี้นะครับบันทึก
บันทึกเสียงใช้ลำโพงของคุณเนื่องจากขณะนี้ Android ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงภายในคืออันนี้ทุกคนอาจจะอยากได้แอปบันทึกหน้าจอที่เวลาเราอัดหน้าจอบันทึกหน้าจอคือบันทึกวิดีโอที่เรากำลังดูอยู่แล้วเราต้องการอยากได้แต่เสียงของวิดีโอไม่ต้องการให้มีเสียงภายนอกเล็ดลอดเข้ามาซึ่งอันนี้ Android เขายังไม่อนุญาตนะคะมันก็ยังแบบใช้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้นะคะคือเราก็ยังต้องแบบพยายามบันทึกเสียงตอนที่แบบว่าไม่มีเสียงรบกวนมากนะคะคือพี่ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าใช้แอปแบบเสียตังค์มันจะสามารถบันทึกแบบนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่พี่ชมใช้แอปแบบแอปฟรีอย่างนี้นะคะคือยังไม่สามารถบันทึกเสียงภายในได้คือมันจะยังมีเสียงภายนอกรบกวนเสียงรอบข้างเราก็ยังจะไม่มีติดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราบันทึกเสียงเราพยายามอยู่ที่ในที่ที่แบบเสียงเล็ดลอดเข้ามาน้อยที่สุดนะคะในที่เงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตำแหน่งที่เก็บวิดีโอเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเก็บวิดีโอที่เราบันทึกหน้าจอให้มันไปเก็บไว้ที่ไหนหน่วยความจำภายในเครื่องของเราหรือว่าที่ SD card ตัวนี้ดีมากนะคะเขาสามารถเลือกเก็บใน SD card ได้ด้วยใครอยากให้วิดีโอที่เราบันทึกไว้เก็บใน SD card ก็สามารถเลือก SD card ได้เลยนะคะข้อดีก็คือเวลาเราเก็บใน SD card เครื่องของเราก็จะได้โล่งแล้วก็ไม่เต็มนะคะวิดีโอจะได้ไม่เยอะจนเกินไปในเครื่องของเรานะคะแล้วก็นี่นะคะซ่อนหน้าต่างบันทึกเมื่อบันทึกก็คือถ้าเรากดเลือกตรงนี้เวลาที่เราบันทึกหน้าจอนะคะมันจะมีโลโก้ของแอปลอยอยู่นะคะลอยตรงหน้าจอของเรานะคะแต่พอเวลาเรากดบันทึกปุ๊บโลโก้ของแอปก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะคะก็จะไม่มีโลโก้มาติดอยู่ที่คลิปของเรานะคะนี่นะคะคือฟังก์ชันเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นตัวตัดต่อนะคะแก้ไขวิดีโอรวมวิดีโอแก้ไขรูปภาพตัดต่อรูปภาพอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะสามารถตัดต่อได้เป็นแอปนึงที่มีการตัดต่ออยู่ในตัวแต่ว่าการตัดต่อฟังก์ชันของการตัดต่อจะไม่ละเอียดเท่ากับแอปที่ใช้สำหรับตัดต่อโดยตรงนะคะแต่ก็มีการตัดต่อคือเราอัดมาตรงไหนช่วงไหนที่เราไม่ชอบเราก็สามารถแก้ไขคือตัดออกไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปของเราที่เราอัดหน้าจอมานี่นะคะคือตั้งแต่ใช้แอปนี้มานะคะพี่ชมใช้เวลาในการตัดต่อน้อยมากซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาในการตัดต่อนานมากแก้ไขตั้งหลายครั้งนะคะกว่าจะได้คลิปมาคลิปนึงพี่ชมจึงชอบแอปอัดหน้าจอตัวนี้มากเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้พี่ชมแนะนำให้ลองใช้ดูนะคะรับรองว่าจะชอบเหมือนอย่างที่พี่ชมชอบนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ